สวัสดีครับกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับพอดีไปโรงพยาบาลตรวจเช็คมาทำตัวนะครับผลปรากฏว่าแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับปลอดภัยปลอดภัยจะปลอดภัยสวัสดีครับคุณจิมมี่นะครับสวัสดีคุณน้องสวัสดีคุณทิศนานนะครับสวัสดีคุณเอกพงศ์นะครับคุณอนันต์นะครับคุณชัชทิศนะครับคุณธีรพัฒน์คุณมิ้นคุณอริศสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณแจ็คนะครับ ยังคงแรงไม่หยุดเลยโอ้โหงบอ้อยหลวงพ่อช้างนี่เหลือเชื่อมากครับปี๊ดป๊าดจริงๆหลังใหม่มาทุกระยะเลยก็ต้องยอมรับนะครับของน้อยของดีจับตาดูดีๆนะครับรูปหล่อรุ่นแรกไปตารุ่นแรกงุ้มน้ำอ้อยรุ่นแรกอันนี้ไปยาวไปเรื่อยเลยจอบเล็กวันก่อนจบไม่แท้พี่จานิดลงมาดูตัวจริงแล้วไม่แท้ครับดูในรูปน่าจะดีมากเลยแต่เห็นตัวจริงสลบนะครับก็เลยไม่ได้เสียนะถ้าแท้พี่ทั้งหลายได้เห็นนะครับได้เห็นแน่นอนสวัสดีเจ้าคุณหลินสวัสดีนะคะ ได้ข่าวว่าจะบินมาพักที่กรุงเทพนี่แสดงว่าพักเครื่องนะครับพักแค่5ชั่วโมงแล้วก็บินต่อชีวิตนางฟ้าก็แบบนี้แหละครับ คนสวยก็เป็นนางฟ้าอยู่บนเครื่องนะเขาเรียกว่านางฟ้าบนโลกมนุษย์นะครับได้พักบ้างได้อะไรบ้างแต่ก็เป็นคนที่โชคดีท่องทั่วโลกไปทุกที่นะครับขึ้นเครื่องฟรีมีสวัสดิการด้วย ก็แต่ละคนก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับแอลสเตรนนี่ประเด็นแรกก็ต้องสวยหน้าตาดีหุ่นดีสองประสานแน่นนี่อันนี้สำคัญหลายอย่างก็เลยเพอร์เฟกต์ดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวนะครับมีลูกประสบความสำเร็จ อันนี้ถือว่าเป็นอภิชาติบุตรนะครับลูกที่มีความสำเร็จเกินหน้าพ่อแม่ฮัลโหลว่าไงครับอาจารย์แล้วเหรอครับครับผมอาจารย์กลับมาถึงที่ร้านเนี่ยครับถึงแล้วครับตอนนี้อยู่ร้านแล้วครับผมเดินไปได้เลยนะเดินมาแต่รอผมหน่อยผมไล่อยู่นะครับได้ครับโอเคครับผมเดินไปเรื่อยๆโอเคอย่ามานั่งเล่นที่โซฟาในร้านก่อนครับครับครับขอบคุณครับมาเห็นมาด้วยมนต์คาถาหลวงพ่อช้างเป่ากระหม่อมมาโชคดีโชคดีรวยๆเฮงๆร่ำรวยร่ำรวยโอ้ยคนเข้าร้านทั้งวันนะครับเจ้าหนี้ก็มาลูกค้าก็มีมากันครบไม่มีปัญหาครับถ้าอยู่เป็นเจอไม่กลัวเจ้าหนี้ไม่หลีกหนีไปไหนพบได้ทุกเวลาทุกนาทีนะครับรักสีเกตเจ้าหนี้ถ้าครบกำหนดไม่มาเดี๋ยวโทรตามนะถ้าช้าเดี๋ยวหมดต้องมาเป็นอย่างนั้นการสวัสดีครับเฮียสิงโตสิงโตทองเครื่องเย็นเย็นจัดประหยัดไฟตรวจเลือดแล้วเอาเลือดชั่วออกแล้วปลอดภัยไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรน่าวิตกนะครับหมอบอกห่วงเรื่องเดียวคุณลุงเมื่อไหร่จะเลิกบุหรี่คุณพ่อผมเสียไปแล้วนะสูบบุหรี่คุณลุงเนี่ยรออ้าวโอ้ยชีวิตก็รับปากคุณหมอไว้จะพยายามเรื่องเงินงูเล็กพ่อเอียนะครับประมาณเท่าไหร่เหรียญเงินไปเปื่อยก็น่าจะหมื่นแก่ๆถึง 20,000 ถ้าไปลงยาก็ต้องมี 3-40,000 นะครับช่วงนี้อยู่ในช่วงกระเพื่อมน้ำอยู่นะครับขยับไปในทิศทางลมที่ดีคือค่อยๆราคาขยับขึ้นนะครับสวัสดีครับพี่แหลมอยู่อ่ะโอเคไม่บอกก่อนเมื่อวานเราซื้อเนี่ยเพื่อดูแลลูกค้าราคาเอาที่เฮียเขาสบายใจเข้าใจป่ะอย่าไปเครียดกูไม่ได้เป็นคนตีลูกค้าเขาตีกูมาแล้วกูก็ซื้อเขาไว้บางทีก็แบ่งเบาภาระให้ลูกค้าบ้างบางครั้งเขาโดนคนอื่นมาแพงเนี่ยพอเขาเล่นกับเราแล้วไม่แพงเขาก็จะอารมณ์มารวยกับเราได้ลองดูเดี๋ยวผมจดก็ไม่เป็นไรเอ็งยกไปทั้งกล่องอ่ะแล้วพี่เขามีราคาในใจเท่าไหร่มาก็ไม่เป็นไรเจ็บหรืออะไรมันก็ธรรมชาติอย่างกำไรทุกชิ้นมันก็คงไม่เล่นกับกูแล้วล่ะแต่เราซื้อแล้วขายแล้วก็ FC Fan Club ก็สบายใจมีอะไรก็ขายให้รักได้ก็อย่าไปคิดมากคุณเต๋าศักดิ์สิทธิ์สวัสดีครับคุณอัตพลสวัสดีครับบางครั้ง FC ไปโดนที่อื่นมา 50,000 เอาไปคืนก็โดนหักมาหาเรา
ห้ามคือเราอุ้มได้เราก็อุ้มไว้ขายถ้า 45,000 ก็ช่างมันเถอะ 5,000 เท่ากับเป็นค่ายารักษาใจลูกค้านะครับ FC ก็จะไม่หนีไปไหนด้วยความรักความผูกพันเข้าใจซึ่งกันและกันว่าเฮียเขายังมีผ่อนปรนนะครับยังรู้จักเย็บแผลยังรู้จักใส่ยาให้เราทุกคนเล่นพระมันมีบาดแผลหมดนะครับอย่าโดนแก้อย่างเดียวแล้วกันโดนแก้นี่เขาเรียกว่าบาดเจ็บสาหัสนะครับบางทีบางเรื่องนี่มามันแทบจะนึกว่าเสียชีวิตเลยมีเงินอยู่ร้อยล้านโดนไป70 ล้านนี่แล้วแก้หมดนี่โอ้โหอันนี้ถึงกับสิ้นชีวิตเลยมี10 ล้านโดนไปล้านหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับแค่แตกพอเย็บได้นะครับแต่ทางที่ดีควรอย่าให้มันมีเมื่อการไม่มันมีทำยังไงต้องศึกษาก่อนสะสมศึกษาพอรู้5รู้10แล้วก็ค่อยเล่นเล่นพระเก่าไม่เป็นเล่นพระใหม่ดิจองวัดไปจองหลวงพ่อช้างที่วัดนะไปจองหลวงพ่อเงินย้อนยุคที่วัดเนี่ยเอาความสบายใจเลยได้จากวัดยังไงก็แท้แล้วก็เก็บให้ดีวันข้างหน้าท่านจะชดเชยเราเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับคุณจีดปาจินหรือจืดนะครับสวัสดีครับชมมังกรเนื้อทองแดงกับไหลทองพี่นี่มีลูกค้าจากพัทยามาช้าพอดีติดพันกันผมก็หมอจะเจาะเลือดก็เลยไม่ได้คุยกับแกมากเจ้าสัว3เนื้อเงินราคาประมาณเท่าไหร่โอ้โหผมยังไม่รู้ราคานะไม่เคยซื้ออีสานชอบอาจารย์ฟันมากที่สุดอาจารย์ฟันหลายรุ่นนะครับสวัสดีครับยายจุ้ยครับสวัสดีครับอีสานก็มีหลายองค์ที่โด่งดังนะหลวงพ่อชาวัดหนองปะพงหลวงพ่อขาววัดทํากองเพลงหลวงพ่อเทศวัดหินหมักเป้งหลวงพ่อจวนพระใสอะไรเงี้ยเยอะมันไม่รู้จะแนะนําไงพี่มีอะไรที่ส่งมาแล้วกันเข้าทางก็ว่ากันพระเครื่องคุณจะเริ่มต้นคุณต้องดูถามตัวคุณเองว่าคุณชอบอะไรชอบเหรียญชอบดินชอบผงชอบชิ้นแต่ถ้าคุณชอบเหรียญคุณคุยกับผมรู้เรื่องเพราะผมเหรียญโดยกําเนิดเหรียญโดยสายเลือดนะครับปก8รอบมารอบนี้ผมไม่พลาดแน่ครับอาจารย์โอเคนะครับบอกได้เลยนะปู่ทิมคุณอาจจะเห็นแค่เช้าตดเย็นนะครับคุณอาจจะไม่เห็นข้ามคืนนะครับมาเร็วไปเร็วเค็มไวอย่าง3โค้ดเมื่อคืนนะปิดไปแล้วกับไม้เป็น10สายเมื่อเช้ามาที่ร้านก็จะมาเอาอีกผมมีอันเดียวมีอันแค่2นะครับก็ต้องเข้าใจกันสวัสดีครับพี่มาโนดคงสอนนะครับพี่ชายที่แสนดีผมเรียนห้องเดียวกับน้องชายเขาแต่ผมรักเขาเพราะเขาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นพี่ชายที่น่าเคารพรักนะครับเรียกว่าสุดยอดเรียกว่าเพื่อนเก่าเพื่อนแก่พี่สาบดินสวัสดีครับนะพี่เอาไปแป๊บก็มีคนโทรมาเมื่อเช้ามานั่งเนี่ยก็จานตามได้มันจะมาตามยังไงไปแล้ว ความไวเหนือเสียงนะครับของวันนี้ถ้าเป็นแฟนคลับสนิทกันแล้วก็โทรก่อนได้โทรก่อนวางได้หรือวางเห็นปั๊บโทรเลยถ้าคุณไปถามในไลน์เนี่ยบางทีมันมีคนปิดเนี่ยผมปฏิเสธเขาไม่ได้มังกร 25,000 กระไหลทองซุ้มไก่พญาไก่ชนสวัสดีครับน้องปอมสุดที่รักน่ารักมากน้องชายคนนี้พี่ยังชอบนะควายเนี่ยแม่งวันหลังต้องช่วยไปเลี้ยงด้วยเว้ยควายมันสวยน่ารักโอ้โหล่ำบึกเลยสมาร์ทมากอย่าดูถูกนะครับคนเลี้ยงควายเพราะควายตัวเป็น10ล้านนะครับสมัยก่อนด่าก็โอ้ยพวกเลี้ยงควายเลี้ยงวัวคุณรู้ไหมฮินดูบาซินตัวอะไรบามันตัวเท่าไหร่อย่ามองข้ามนะครับทุกธุรกิจมีความหวังทุกแบบท่านอาจารย์เฉลิมชัยบอกทุกอาชีพมันมีค่ามันไม่มีกระจอกนะทำอะไรก็ได้ที่ตัวเองถนัดแล้วทำให้จริงทำให้จังประสบความสำเร็จแน่นอนเล่นได้โธ่ควายนี่ให้คุณเชื่อผมดีแล้วควายแม่งรู้เหมือนผมเลี้ยงม้าม้าแม่งรู้นะเคยให้กินแอปเปิ้ลเคยไปลูบหัวมันรู้พอถึงวันพฤหัสวันศุกร์เราไปคอกม้าเนี่ยโอ้ยมันเอาหัวมาซุกซอกแขนเลยแต่ใครที่เคยไปดุมันไปตีมันเจอหน้ามันจะโขกเอาอะเรื่องจริงพี่เดชวังสวัสดีครับนะครับของมันนี้มันถนัดใครถนัดมันหัวดังอีกแล้วใกล้ถนนก็จะเจอแบบนี้แหละคุณพันธการกิมเหรียญสวัสดีครับนะครับกราบสวัสดีนี่ต้องถือว่าเป็นงบลำอ้อยที่แรงที่สุดแห่งปีเลยนะครับขายง่ายมากเหลือเชื่อปั๊บๆๆๆๆ20-30อันเหลือเชื่อมากเหลือเชื่อมากๆ
ผู้ตัวแบ่งได้หมดเลยครับพี่แต่ถ้าแนะนำผมแนะนำให้เล่นตรงนี้ 65,000 อันนี้สวยจัดและตลับทองอันนี้สวยจัดถ้าพ่อป้าผมว่าขาย 4-50,000 อยู่แล้วเล่นต้องเล่นแบบนี้นี่เนื้อดินหน้าพิมพ์กลางแต่คมมากใช่ไหมคมจัดเขาเรียกว่าอะไรอะไรไหลต้องถามพี่กล้องเนี่ยตลับตลับก็ 20,000 อยู่แล้วนะครับซื้อได้ถ้าอย่างนี้เป็นรองถ้าอย่างนี้ได้เปรียบพิมพ์วงละแสนกว่านี่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่มันแสนขึ้นอยู่แล้วนะครับเนี่ยใบลานหายากนะครับผมก็เก็บไปเรื่อยมีก็ซื้อมีก็เก็บนะครับพอดีมีอนาคตนะจำไว้เลยนะเยอะมากต่างชาติมาเยอะมากสวัสดีครับพี่คมสันนะครับหลายอย่างเต็มบ้านผมหมดแล้วปู่ใจว่าเสด็จว่าสุดกาหลงพระเนืองจุฬาพระคงมาบ้อมปู่หินปู่นาคพระควยเวลาคังปู่บุญปู่เพิ่มวัดกลางยังไงฮะเอ้ยที่พี่พูดมาเนี่ยไม่ค่อยเหลือแล้วอ๋อพิมพ์กลางเส้นน้ำตกเน็ตได้เท่าไหร่เน็ตได้ 60,000 ซื้อไปเถอะเบื่อเมื่อไหร่ก็คืนเต็มไม่มีหักเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วขอให้โทรคุยกับผมนะอย่าไปคุยกับลูกถ้าซื้อผมไปแล้วคุยกับผมนี่นะครับซื้อเท่าไหร่ก็คืนเท่านั้นเหมือนกับผมเอาผ้าไปพักไว้กับคุณถึงเวลาผมไปลากกลับมาขายต่อนะครับอย่าแปลกใจอย่าตกใจว่าพระผมทำไมวนไปเวียนมาก็ผมบอกแล้วไงผมซื้อเข้าขายออกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนเจ้าของแค่นั้นแหละพระแท้มีเจ้าของทุกคนเป็นพักๆไปคนนี้อยู่2ปีคนนี้อยู่3เดือนคนนั้นอยู่5ปีคนนี้อยู่4วันไม่ว่ากันไม่มีอะที่พี่บิมมาไม่มีทั้งองค์นะครับขายหมดส่วนใหญ่จะมีแค่เนี่ยหน้าไลน์เนี่ยครับเพราะว่าพระนี่มันเข้ามาขายไปเข้ามาขายไปไม่เหลือนะครับราคารูปหล่อพระจางเนื้อเงิน 15,000 ถ้าเนื้อทองเหลือง 2,000 นะครับเนื้อเงินเนี่ยจะหึงๆหน่อยพอซื้อ 14,000 แล้วยังก็มีองค์เดียวจ้องจะเป็นเจ้าของก็ไม่ค่อยอยู่นานมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะครับแล้วทองเหลืองนี่เนื้อทองชนวนนี่ 2,000 มีฐานทุกองค์เพราะผมไม่มีฐานจับไปให้พ่อจานหมดบางกระเพาะไม่มีพี่แรงรุ่นแรกสวย4ล้านนะครับถ้าปาดตาลก็ใกล้ๆร้าน 7-8 แสนไวๆไม่มีของเลยพี่ปู่ใจว่าเสด็จก็แพงปกเป็นแสนนะครับไม่มีเหมือนกันไม่มีนะครับถ้ามีคุณใจเห็นเลยผมจะวางเลยนะอดทนหน่อยถ้ามีแล้วจะเอามาวางให้ดูตอนนี้ไม่มีจริงๆที่พี่ถามมามันหาไม่ได้ว่าละครังองค์อะไร10ล้านนะเพราะกวยก็องค์นึงเป็นแสนขายหมดแล้ว30,000 แนะนำน่าเก็บสะสมอะไร 30,000 ก็มีบุตรโต๊ะยันดวงเล็กซึ่งผมก็ไม่มีนะต้องรอจังหวะพี่นะครับอดทนนิดนึงรวมตังค์ไว้ดิรวมไม่พอสมควรแล้วค่อยลุยพอเกิด 8,000 อันนี้ไข่ปลาหางนะอันนี้ห่าง99รุ่นนี้จะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ถ้าเป็นถี่เป็นแสนห่างเนี่ยสมัยก่อนเขาเกียงงอนว่าไม่ทันแต่จริงๆทันอันนี้ 8,000นะครับหมากในไลฟ์ของที่ไหนผมมีหมากหรือไม่น่าจะมีนะไม่มีอะพี่หมากไม่มีเลยพี่อากิยามะไม่มีนะเจ้าพ่อเสือ25,000ครับผมทีมสวยๆแชมป์แนะนำไหมครับอาจารย์ผมไม่รู้ว่าพี่เอารุ่นไหนแบบไหนไงพี่จะเล่นอะไรอ่ะผู้ทีมมีตั้ง20-30ชนิดด้านซ้ายจากนี้ลงมาไม่มีหมากอ่ะมีแต่อ๋อคำหมากว่าหางหมากเหรอหางหมากก็เป็นของฤาษีลิงดำองค์ละ 2,000พระจารุ่นแรกเล่นกันเท่าไหร่ถ้าจอเจริญลาภอันเป็นล้านเหรียญลงยา94เป็นล้านเหรียญรูปไข่เต็มองค์ถ้าลงยาก็เป็นล้านถ้าเป็นทองแดงก็หลักแสนต้นนะครับได้ครับพี่สุริชัยสวัสดีครับพี่วิทวัฒน์สวัสดีครับ
ถ้าถามได้ความกระจ่างก็ตอบได้หมดถ้าบางทีไม่ได้ความกระจ่างก็จะมึนงงเลยสวัสดีครับเจ้านายผมพี่ประทีปนะครับเหรียญเสมาเจริญพรถ้าเสมาก็เป็นแสนครับเจริญพรก็มี 200,000 ถึง 400,000 แล้วแต่ล่างก็ 200,000 บนก็ 400,000 300,000 กว่าก็มีผมไม่มีรายละเอียดเลยนะครับมีอย่างเดียวว่าเนี่ยเขาเรียกคำหมากอันนี้เขาเรียกคำข้าวสร้างในปี3กว่าถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยแขนจุดแพงเป็นหมื่นอย่างนี้องค์หนึ่ง 2,000 กับอันนี้ 1,500 กับ 2,000 มีแค่นี้รายละเอียดปีกย่อยพี่ต้องไปกด Google ดูนะครับว่าท่านสร้างวาระอะไรทำแบบไหนอะไรครับผมไม่ค่อยได้ข้อมูลเท่าไหร่นะจ๊ะลองกด Google เข้าไปเจอหมดอ่ะพี่วัดใหม่ปากมางดีมากไม่แพงพี่พศขายอยู่เนี่ยไปซื้อได้เลยแท้หมดทั่วองค์นะพศธรรมจันทร์ขายอยู่นะครับคุณเบนซ์สวัสดีครับอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับพระนะคุณกด Google เข้าไปฮะพิมพ์ไปเลยพระหางหมากพระกำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดำเขาจะขึ้นมาหมดเลยรายละเอียดปีกย่อยชัดแจ๋วเป๊ะไม่ต้องกลัวลูกศิษย์ลูกหาเขาลงไว้นะครับบางทีถามผมมันไม่ค่อยได้ความกระจ่างนะจ๊ะอ๋อได้เรื่องเล็กจ้ะพี่จ๋าดูชัดๆเลยนี่หางหมากนะสวยนะพี่นี่ดูเลยคำข้าวโอเคนี่ครับแต่ถ้ารายละเอียดปีกย่อยพี่ลองกด Google เข้าไปนะพี่จะได้รายละเอียดทุกอย่างสำหรับผมเนี่ยประกันแท้ประกันเดิมอันนี้ 1,500 อันนี้ 2,000 พี่จ๋านะครับอ่ะคู่หนึ่ง 3,000 ง่ายๆโอเคส่งทุกวันครับพี่ส่งทุกวันไม่ได้วันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็ได้ปะเลือนนี้แต่ปัญหาเนี่ยวันเนี้ยลูกสาวผมใส่ไปยับเลยใบสนีหายแล้วไม่รับผิดชอบเคอรี่บอกมาหน้าด้านๆเลยบอกไม่มีพนักงานส่งโอ้กูฟังไม่เข้าใจนะบอกว่าตอนนี้ของอยู่ตรงนี้คุณบอกลูกค้ามารับได้ไหมแล้วกูจะจ้างไปส่งทำไมว่ากูไม่เข้าใจเนี่ยปัญหาตรงนี้มีนะครับ4-5 วันไม่ได้ของเนี่ยของไปคาอยู่ที่เคอรี่บอกไม่มีพนักงานส่งพูดง่ายเว้ยโคตรง่ายเลยนะแล้วเราจะเสียเงินส่งให้มันทำไมวะเนี่ยแหมฟังแล้วตลกพอส่งไปสนีอ้าวหายมันไม่ใช่ความผิดของเราอ้ามึงเป็นคนส่งไม่ใช่ความผิดของมึงแล้วมันความของใครวะก้อนดำเครื่องรางของที่ไหนก้อนดำถ้าอันนี้เป็นหลวงพ่อเต้าอันนี้เป็นหลวงพ่อเต้านะเนี่ยสังฆจายก้อนดำถ้าเป็นอันนี้นะเป็นขี้ผึ้งหลวงพ่อเอียแล้วก็เป็นทรายเสกของแม่ชีบุญเรือนอันนี้ผมทำมาใช้เองอันนี้ทำมาใช้เองนะครับเนี่ยเขาแนะนำมาใช้อะไรเนี่ยแฟกอะไรเนี่ยเอเพสเหรอลองดูน่าทุเรศอ่ะแม่งสองบริษัทฟังแล้วมึงหลอนเว้ยไอ้เหี้ยไม่มีพนักงานส่งกับหายแล้วมันไม่ใช่ความผิดของมันต้องความผิดของเรามั้งน่ะแต่นี่จะตามเรื่องให้แต่นี่จะอะไรให้แปลกพูดง่ายง่ายไม่ได้ให้มันส่งฟรีนะเสียเงินทุกวันเนี่ยวันหลายหมื่นส่งนี่ส่งจนล้าส่งไปส่งกลับแค่ส่งผิดส่งถูกก็หลอนอยู่แล้วแม่ยังส่งแล้วไม่ได้ของนี่ได้ครับพี่ถ้าพิมพ์ใหญ่เนี่ยองค์ละ 150,000 นี่พิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่แพงนะครับองค์ละ 150,000 พิมพ์เล็ก 20,000 นะส่วนเมื่อกี้เนี่ยพิมพ์กลางเส้นน้ำตกพิมพ์กลางเส้นน้ำตกเนี่ย 65,000นะครับเนี่ยแม่ชีอันนี้สวยแม่พ่อคูณ17ถ้าเป็นบล็อกทั่วๆไปก็ 20,000 กว่าถึง 30,000 แต่ถ้าบล็อกนวะนี่แพง 40,000 เลยนะครับอย่างเงี้ยผมซื้อ 40,000 เมื่อวานเนี่ยอันนี้บล็อกนวะนะครับ 40,000 พูดถึงอันเนี้ยสวยมากพี่ประทีปเนี่ยเนื้อดินมีตลับลูกนึง 65,000รูปรอลงว่าเงินเท่าไหร่รูปรอลงว่าเงินมีแต่รูปรอพระช้างมั้งรูปรอว่าเงินไม่มีนะครับหลวงพ่อช้างวัดจุกเธอพี่ภูพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์จองกล้องส่งภาพที่อาจารย์ครับรออยู่รอทางน้องตอบรับมายังเงียบอยู่เลยคุณพัฒน์สวัสดีครับอ
น้ำใจจากเธอคงไม่มีวันเราเห็นใจกันและกันเมื่อไฟไม่บานซึ่งแน่แก่ใจเสียงไฟลุกคือก้าวคนลือกันกันเสียงแซ่ปิดตาในเลี่ยมกันน้ำหลวงปู่โตสิจ๊ะปลดหนี้ไงศาลาเล็กแบ่งปันไหมศาลาเล็กมีอันเดียวแต่มันสวยไม่จริงอะดิเนี่ยมันขี้เหร่2,000มันไม่สวยศาลาเล็กหลวงพ่อเอียซื้อไปแจกให้อีกเรื่องหนึ่งไม่มีเลยครับหลวงปู่ศรีไม่มีแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับเพียมหน้าดิในธรรมสวัสดีครับแค่อ่างทองน้องยังไม่แลพี่สุขใจสวัสดีครับโอ้ยเสียงเลยเสียงบักเสียงครับพี่นโมดีครับพระคุณ17นวะอุกิจไหมครับแบ่งได้เท่าไหร่ผมไม่เข้าใจนะว่านวะอุกิจด้วยเพราะว่าเขาบอกบอกนวะเดี๋ยวตัดเลยตัดแล้วพี่พิจารณาดูขายทุนเลยซื้อ40,000ขาย40,000พี่ไม่ต้องกลัวเพราะบางทีผมก็ซื้อเพื่อจะศึกษาแต่ผมไม่รู้มันแยกย่อยอะไรต่อไปหรือเปล่าอ่ะความสวยนะสวยมากๆเลยล่ะจมูกพุ่งเหมือนลูกชมพู่เลยจมูกนี่โด่งมากนะไอ้นี่ธรรมดาจับนี่ธรรมดาอาจจะโดดดูดิฮุกกี้ป่ะใช่ขีดแบบนี้ป่ะถ้าใช่ขีดแบบนี้ก็น่าจะใช่แหละนะครับเนี่ยเลิศเพอร์เฟคบอกนวะเขาว่างั้นนะเนี่ยลองดูนะพี่นะ40,000พี่เอาได้เอาไปซื้อเมื่อวานอันนี้พอเกิดใครปลาห่างสมัยก่อนไม่เล่นตอนนี้เล่นใช่แล้วแต่ก่อนนี้ไม่หยิบเลยมาเขี่ยทิ้งเลยอะไรใช้ครับอาจารย์พี่วัตถีพี่อาชีพจะใช้อะไรหูขีดขอบคุณมากพี่วัตถีนี่นะเก่งกับเราอีกเห็นไหมเพราะว่าคนเล่นพระแล้วศึกษาเนี่ยจะได้เปรียบเห็นไหมครับเขาจะเป็น FC ก็จริงเขาไม่ใช่พ่อค้าพระนะแต่เขารู้รายละเอียดเยอะกว่าผมอะคือผมเนี่ยมันมั่วซั่วตัวเหล็งมาแต่เดิมนะครับแต่ผมซื้อผมก็ต้องซื้อให้คนที่เขารับผิดชอบผมนะครับร้อยองค์นั้นกันนี่15,000เนี่ยซื้อพี่กล้องมา14,000 15,000ไวๆนะครับอนาคตเดินนะครับราคาขยับตลอดนะครับเนี่ยคนเล่นแบบเขาเรียกว่าเล่นแบบมีสติเล่นแล้วศึกษาด้วยเล่นแล้วดูไปพอเขาเป็นแล้วเขาก็เป็นต่อทุกอย่างเห็นไหมศาลาใหญ่หมดเหลือแต่ศาลาเล็กอันเดียวไม่สวยด้วยตระกูลศาลานี่แป๊บหมดเหมือนกันมีก็มีเงินเลยศาลาใหญ่เงินเนี่ยศาลาใหญ่ศาลาเล็กศาลากลางตาดูดีๆไม่เกิน 4-5 เดือนเนี่ยหลวงพ่อแพงเหมือนเดิมอาจจะแพงกว่าเดิมด้วยเพราะกระแสมาดีมากตั้งแต่มีจัดประกวดทุกงานเนี่ยนี่งานทำปานนี่มีโต๊ะนึงเลยเบิ่มเทิมเลยเยอะใครมีไปส่งเลยของหลวงพ่อตั้งแต่ขึ้นหรือตกเนี่ยก็ซื้อง่ายขายคล่องนะตกตามตกนะถูกตามถูกแพงตามแพงก็ขายดีผมไม่มีเหลือสักองค์เลยไอ้ที่ทั่วๆไปที่เคยติดมือไม่อยู่สักองค์นะแต่ตอนนี้ขยับอีกแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วปิดตาอันนี้เป็นของวัดโคนอนเนี่ยปูรอดเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะไม่เคยสวยเราเป็นพระไม้แกะนะครับลงรักอาบไว้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นปูรอดนะถ้าต่อสั้นๆมีอุดข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสังฆราชอยู่หรือไม่ก็วัดโคกเจดีนะครับหลวงพ่อเบี้ยวัดโคกเจดีส่วนนี้เป็นปูรอดวัดโคนอนนะครับไม่แพงเป็นพระอาภัพจริงนะครับเดี๋ยวต้องดูราคาผมจำไม่ได้ผมแบ่งได้หมดแหละ
เดี๋ยวผมไปเปิดในบัญชีเก่าก่อนจำไม่ได้ว่ามันอยู่ที่เรทเท่าไหร่เพราะชุดนี้กะเก็บไงชุดนี้มันจุกมาเยอะเนี่ยจุกมาเยอะสีทนได้เพราะหลวงพ่อเคยบอกเสมอว่าสักวันหนึ่งกูก็กลับมาตอบแทนมึงอะรักเอ้ยมึงทนไปเถอะมึงทำอะไรให้วัดกูเยอะแยะแล้วยังไงกูก็ตอบสนองมึงรักกูไม่ทิ้งมึงหรอกนะผมคิดถึงผมแบบนี้เนี่ยผมไม่ทำยักให้วัดเนี่ยผมชื่นใจสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสมีรายได้เข้ามาทุกวันนะครับจากตั้งใจจะทำ6เมตรผมทำ9เมตรไปเลยยืนให้ตั้งงานไปเลยหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อเคยปั้นยักษ์ด้วยมือของหลวงพ่อเองไว้เมื่อปี94หน้าโบสถ์นะครับตอนนี้ผมปั้นให้ใหญ่บ้ามทําเลยให้เลี้ยวรถปั๊บนี่เห็นเลยนะครับให้เลี้ยวปั๊บนี่เห็นเลยแล้วไปอธิษฐานเลยอย่างน้อยๆคนหยอดตู้หยอดกระปุกไปเนี่ยวัดก็จะมีค่าน้ำค่าไฟผมก็ได้ตอบแทนหลวงพ่อผมแล้วนมัสการครับหลวงพี่กอบครับนะครับเดี๋ยวผมดูราคาให้พอดีไอแพ็คอยู่ข้างล่างนะซื้อมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะวิถีชีวิตที่ทำอยู่ทุกวันนี้ถือว่าประสบสิ่งที่ดีได้เงินได้ของได้ทุกอย่างรับเสด็จไม่แรงนะครับเหรียญทองแดงก็800ถึง 1,000 แต่ถ้าเงินก็น่าจะเป็นหมื่นนะผมถือว่าหลักการที่ผมได้รับคำสอนจากหลวงพ่อมาหลักการปฏิบัติที่ผมสัมผัสมาผมได้ทุกอย่างมาครบนะครับยิ่งผมมาเจอหลวงพ่อช้างแล้วพฤติกรรมพฤติไหนนี่เหมือนหลวงพ่อเป๊ะผมศรัทธามากศรัทธามากๆเลยได้บาทมาลูกได้ย่ามมาใบตั้งแต่ปีใหม่มาผมรับเละนะครับซื้อนี่ขายนั่นซื้อนั่นขายนี่ขายตลอดฝุ่นตลบโอ้ไม่ใช่องค์บูชาองค์ยืนต่างงานเลยองค์แบบวัดแจ้งเลยอ่ะ9เมตรนะครับพี่ศรัทธาไม่ได้ทำองค์เล็กตั้งให้บูชาดูก่อนนะดูสถานการณ์ก่อนถ้าคนเรียกร้องอาจจะทำน้อยทำไม่เยอะเออทำแบบจ็อบเดียวเล็กๆเอาเงินเข้าวัดไปเลยอย่างนั้นนะครับออกทุนให้วัดไปประเภททำเนื้อธรรมดาเนื้อล่างสัก 4-5,000 องค์นะพระบูชาสัก10-20องค์อะไรแบบเนี้ยทำฉลองอ่ะทำฉลองให้อย่างเงี้ยอาจจะทำเดี๋ยวดูก่อนตอนนี้ยุ่งไปหมดเลยนู่นนี่นุ่งนังเรื่องย้อนยุคบริษัทยังนุ่งไม่เลิกนี่ไปรษณีย์จะมาขอยอดเพิ่มบอกเหลือเท่าไหร่จะยกไปไปรษณีย์หมดเลยบอกรอเดียวพ่อขุนเอ๋ยอีตอนเปิดตัวเปิดเขาไม่เป็นนี่เลยขายสู้เขาไม่ได้ไงวัดเขาเปิดเป็นศูนย์เขาเปิดเป็นยอดเขาถล่มทลายแล้วตอนนี้ของมันกำลังขยับตัวด้วยนะครับแต่ผมไม่ห่วงหรอกครับถ้าอยู่ในมือไม่มีงี่เง่าไม่มีบวกแต่ถ้าหมดมือแล้วคุณจะไปบวกก็เรื่องคุณแล้วผมก็เล่นตามผมก็ซื้อผมกลับเหมือนกันตอนนี้อย่างนี้แน่ๆผมซื้อนี่กลับมาตั้ง 7-8 องค์แล้วในวิหารเนี่ยเนื้อเงินนะครับ 8,000 ซื้อมาได้7องค์เนี่ยจริงๆซื้อมาเพื่อจะสมนาคุณผู้ใหญ่ที่เราไม่ได้ให้เขาคิดว่าแค่นั้นแหละนะครับการตลาดเขาจะเดินยังไงก็ดีใจกับทุกคนด้วยเดี๋ยวดูเดี๋ยวติดต่อทางโรงงานว่าเฮ้ยมึงทำบูชาให้กูสัก39องค์อะไรแบบนี้เนาะได้พี่เดี๋ยวดูให้นะพอผมเจ้าหลวงพ่อช้างไปเจิมไปเบิกเนตรเพราะว่าช้างนี่เก่งมากเรื่องท้าวเวสคาถาท่านเพียบเลยรับรองว่าท้าวเวสองค์นี้ถ้ายืนตั้งงานที่วัดบ้านด่านวัดผมจะไม่เงียบเหงาเลยวัดผมจะมีผู้คนมากหน้าหลายตามาวันละเป็นร้อยเป็นพันเข้ามาเรื่อยๆๆๆๆทุกสิ่งทุกอย่างในวัดก็จะประสบความสําเร็จนะครับไม่ต้องมาเดือดเนื้อร้อนใจเลยพวกเราแล้วไม่ต้องบอกบุญแล้วตัวมันจะไหลไปเองแค่นี้เราก็ชื่นใจทำพัดลมให้อาจารย์สมเดี๋ยวทำฝ้าทำห้องกระจกให้หลวงพ่ออีกหลวงพ่อมีรูปปั้นขี้ผึ้งไงเดี๋ยวทำห้องกระจกทำฝ้าให้ดีฝนตกน้ำจะได้ไม่รั่วโดนหลวงพ่อเนาะอาจารย์ฟันรุ่น17ผมจำไม่ได้รุ่น17คือรุ่นแบบไหนต้องเห็นของนะ18นิ้วจะสูงไปไหมที่หลักจ๋าพี่ธีรวัฒน์18นิ้วนี่ฟุตครึ่งเลยนะฟุตครึ่งนี่ใช้ได้เลยนะใหญ่นะครับใหญ่นะครับผู้ชมฟุตครึ่งเมตรแล้วก็ฟุตครึ่ง18เมตรยืนก็โอเคต้องดูก่อนนะคุยกันเรื่องดีๆเรื่องแฮปปี้เรื่องได้เงินได้ทองเรื่องทำบุญทำทานเรื่องเสียหายเรื่องทะเลาะเขาไม่เอาหมดเวลาแล้วครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนี่ยที่อยากจะแนะนำพ่นแรงเหลือเกินปิดไม่ยั้งเลยอ่ะนะ
หน้าไล่เอ่ยหลังไล่เอ่ยมาตลอดตั้งซ้ายขวาโต๊ะหมู่สวยใช่พี่ไม่เป็นไรขอเวลาเถาะตองก่อนคือจริงๆไม่อยากรบกวนนะบอกตรงไม่อยากจะแบบอะไรไว้หาเลี้ยงขวาขายไพ่อีกแล้วคืออยากจะเป็นแบบสนุกสนานแลกเปลี่ยนความรู้กันเพลิดเพลินกันพระหลักส่วนพระหลักว่าไปพระใหม่บางทีเราก็ต้องเข้าใจออกมาแล้วเดินก็ดีใจนะออกมาแล้วเงียบก็ช้ำใจเหมือนกันบางทีก็ต้องคิดนะเราเป็นผู้นำโอ้โหพาเขาซื้อพาเขาหาแต่ขายไม่ได้เนี่ยมันก็เจ็บหน้าอกเหมือนกันนะคนมีเงินถุงเงินถังก็ทำใจได้ช่างมันไปสามหมื่นห้าหมื่นไอ้คนเงินน้อยมันเดือดร้อนนะพี่นะครับผมไม่อยากบอกหรอกผมทำงานทำอะไรเนี่ยเอาเงินเข้าวัดแต่เวลาคนเดือดร้อนก็เอาพระมาขายคืนผมเนี่ยผมรับมาเยอะนะเป็นล้านๆบางปีเราทำใจไม่เป็นไรนะครับไม่มีประมูลพี่ไม่มีเรื่องประมูลเพจผมซื้อได้เลยประมูลไม่มีแต่หมายถึงว่าเงินทำบุญสวัสดีครับวีเงินทำบุญก็จะบอกบุญไปเลยแล้วแต่คุณจะโอนเข้ามา500 300 20 30 10บาท5บาทตามสบายให้ไปแล้วนะพี่ปุ้มส่งไปแล้วพร้อมกับสีพึ่งเพจผมไม่ได้ประมูลนะครับส่วนใหญ่ก็บอกบุญก็บอกไปเลยคุณจะไปทำที่วัดก็ได้ทำผ่านผมก็ได้อะไรแบบเนี้ยชัดเจนเดี๋ยวจะให้ลูกค่อยๆไล่รายชื่อออกมาก็พิมพ์ไว้ในเพจให้รู้ว่าใครทำเท่าไหร่ใครทำมายังไงยังไงยอดเงินมันจะไหลมาเรื่อยๆแต่ถามว่าเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนนะผมมีเจ้าภาพเขารองรับเลยว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นมาเอาเงินที่นี่ไปแต่เราบอกบุญไปก่อนนะครับให้ร่วมกันอย่างน้อยๆคนมีเงินน้อยเขาได้โมทนาได้ให้เขาแจมมาบ้างถามว่ามาเศรษฐีอ่ะเขาพูดกับผมคำเดียวเลยรักร้านสองร้านเลยก็บอกพี่มาเดี๋ยวพิจารณาเองเราบอกผมบอกพี่อยู่แล้วแต่ว่าผมก็ต้องให้ FT แฟนคลับผมร่วมมาหน่อยมันใช่ครับแต่ขายไม่ได้ครับน้องวีอันเนี้ยพี่สมพลนะครับเจ้าของจันทบุรี FC ให้เป็นที่ระลึกขายไม่ได้ต้องแฝงอยู่มีเหรียญเดียวครับมีเหรียญกระไหลทอง 25,000 นะครับบล็อกหางเล็กนะครับนี่ก็แรงตอนแรงๆ 40,000 เหมือนกันเยือนอินเดีย 30,000 ครับเยือนอินเดียเนี่ยซื้อมา 28,000 ซื้อมาจะปีนึงแล้วบ้างแต่ไม่ค่อยได้วางอ่ะไปหลบอยู่ที่ไหนไม่รู้เพิ่งเจอสวยจัดเนี่ยสวยมากนะครับสวยมากๆเลยชอบก็ไปนะครับเนี่ยนั่งๆงั้นหงุดหงิดอย่าไปวัดหลวงพ่อชายอีกแล้วไอ้บ่าไอ้แม่งโรคจิตเงี้ยนะนั่งไม่ค่อยติดที่คือเห็นหน้าท่านเห็นจริยวัตรของเนี่ยมันมีความสุขอ่ะพอไปวัดเนี่ยได้เมาได้คุยกับท่านได้ทำได้อะไรเยอะแยะได้หลักการปฏิบัติตัวได้หลักธรรมะได้คำสอนได้หลักการพิจารณาในการดำรงชีวิตทุกอย่างมันดูแล้วมันสดชื่นไปหมดมันก็ทำให้เราอยากไปนะครับปากน้ำมีสภาพแสนหนึ่งอะพี่จ๋าแต่ถ้าพี่รอก็อาจจะเจอ 4-5 หมื่นช้ำๆมาให้ได้เนาะอย่างนี้ก็แสนหนึ่งก็ฐานะปานกลางอย่างพวกเราก็จะหนักไปหน่อยคุณเอ๋เยือนอินเดีย 30,000 จ้าอาจารย์ที่รักนะอันนี้องค์ละแสนแต่ถ้าเจอช้ำกว่านี้ก็ 4-5 หมื่นก็มีแต่ว่าผมไม่มีเท่านั้นเองนะครับทันดีครับคำข้าวคำหมาเลยทันทุกรุ่นนะครับพี่ทันหมดนะครับเพียงแต่เขาแยกเล่นกันเขาเอามาแยกเล่นกันนะถ้าเป็นบล็อกแรกก็จะแพงอ่ะจริงๆทำพร้อมกันแต่มันมีบล็อกแรกบล็อกสองไงบล็อกแรกก็จะแขนหลวงพ่อแขนพระจินราชมีจุดแล้วบัวก็มีจุดเนี่ยแขนจุดบนจุดนั้น15,000เลยอย่างเงี้ย1,500อย่างเงี้ย2,000น่าเก็บน่าใช้พระนี่ก็โอ้โหอภิญญาชั้นเลิศทำวัดอย่างกวังนะครับลูกศิษย์ทั่วโลกไม่ใช่ทั่วประเทศแต่ทั่วโลกลูกค้าลูกศิษย์เยอะมากต่างประเทศนี่โอ้ยรองรับเลยมีเท่าไหร่ก็ซื้อหมดพระสร้างเยอะนะสร้าง5 ล้านองค์คุณคิดดูดิออกวัดองค์ละ10 บาทตอนนี้องค์เป็นพันเป็นหมื่นได้ไม่ธรรมดาและยิ่งพระที่หลวงพ่อทำเองนะแบบพ่อช้างเนี่ยทำแล้วเถอะเอาขอโทษนะทำแบบกะโหลกกะลาคือศิลปะไม่ได้งดงามเลยของบริษัทลิงดำองค์เป็นล้าน700,000-800,000 ล้านโอ้เห็นแล้วงงมากอ่ะงงเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจคำว่าอิทธิปฏิหารเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยพ่อทำแบบง่ายๆนะครับหล่อเองแฮนด์เมดเลยหยอดเอาเนี่ยหยอดเป็นเบ้าหนังคกเลยไหมหลังจะนูนเนี่ยไหมเงี้ย
องค์นึง 5,000 โอ้ก็แย่งกันเป็นไป30องค์แล้วมั้งเนี่ยดูดิใครจะไปคิดรูปหล่อพระช้างองค์ละ 2,000 นะครับเนื้อทองเหลืองทองชนวนแต่เนื้อเงิน 15,000 นะครับเป็นอะไรที่เหลือเชื่อนะครับเนี่ยรูปหล่อทั้งกับแกะเองอะไรเองปิดตาทั้งกับปั้นเองคือเขาใช้หลักการของความเป็นพระเอาแบบสมถะไม่ต้องไปจ้างใครเสียเงินเสียทองอะไรแบบเนี้ยนะเอาง่ายๆเนี่ยลื่นไหลไปแบบกลไกตลาดรองรับดีมากผมก็ไม่เคยเจอนะพระใหม่ๆอย่างเงี้ยหลุดวัดพวกแพงเราแย่งกันซื้อยังไงซูตองเต้เนี่ยจอง 30,000 หลุดวัดพัวเอา 80,000 เออดูดิมันเป็นอะไรที่แบบงงอ่ะหังมาขาย 2,000 พี่ไปขายพันหน้าเดี๋ยวเขาด่าแมวคนซื้อคนแรกจะด่าแมวต้องขอโทษนะครับซูตองเต้เราไปทำมาแพงเออ 30,000 เนี่ย500ชุดแย่งกันยังกับไฟไหม้2ชั่วโมงหมดเลย15ล้านหลังจากนั้น50,000 80,000 โอ้อะไรวะนะชั่วข้ามคืนนะครับชั่วข้ามคืนเป็นอะไรที่แบบยอมรับท่านเลยว่าทุนคนท่านหลุดวัดแพงหลุดวัดแพงงงมากเราซื้อง่ายขายคล่องมีเท่าไหร่ก็ขายหมดอะไรวะเหลือเชื่อรูปหล่อที่เห็นนี่ซื้อกลับมานั้นนะไม่ใช่ว่าของอยู่นะที่อยู่ไปหมดแล้วพันกว่าองค์ไม่เหลือสักองค์ต้องไปซื้อมาขายใหม่นะครับซื้อมาเพื่อจะแบ่งพันในราคาเริ่มต้นกันใหม่เนื่องกันเฉพาะเสืออันนี้ตก 25,000 บาทเดี๋ยวดูให้นี่แหละวะนี่รูปเหรียญอะไรรูปเหมือนแม่ปูอ๋อจิโก้จิโก้ไม่น่าใช่นี่อะไร90,000หรือเท่าไหร่อะไรครับ90,000หรือเท่าไหร่40,000ครับโอ้มันตกเท่าไหร่วะเนี่ยมันรวมหรือเท่าไหร่หายไปเกินครึ่งวะเกินนะมันอันนี้หายเยอะจัดพี่ว่าจำนับนะครับจะสัว2ไม่เหลือเลยครับโอ้ท่านเรียนเยอะบอกไม่ถูกเลยท่านเรียนเยอะมากท่านเรียนหลายวัดแล้วเลยสระบุรีขาดประมาณไหนวะเนี่ยมัน44ขาดไป300,000ตรงแล้วอะไรอ่ะจะหาน้ำใจจากเธอคงไม่มีวันเราเห็นใจกันและกันแต่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างนี้ก็ตามราคาเออเอานี่ออกมาเพราะนี่มันเจ็บยาวใช่ป่ะใช่อืมอย่างอื่นมันเจ็บเหมือนท้องเหมือนช่องมันเอานี่ไปได้บอกพี่แหลมเข้าใจนะกูไม่ได้แซดดิ้งนะเขานี่ราคาเขาพิมพ์มานะไม่ใช่กูพิมพ์นะเออเนี่ยเข้าใจนะได้ครับเออบอกพี่แหลมแค่นี้ได้ครับเราเห็นใจกันและกันฮัลโหลจ้าฮัลโหลครับผมใช่ใช่ไอ้จอมใหญ่เท่าหรือเท่าของได้ไหมครับว่าไงนะใหญ่เท่าเขาผมเข้าไปแล้วตอนนี้ผมเจอที่ศูนย์ไงอ่าจะเอาไอ้ทองเหลืองจอมใหญ่เท่าของอะไรเนี่ยเฮียต้องมาที่ร้านเลยครับผมไม่รู้เลยว่าผมไม่มีฮะลูกสาวบอกไม่มีโอ้ไม่มีแล้วผมจะเอาใหญ่ให้เฮียต้องรอเคลียร์จากวัดกลับมาดิเพราะว่ายอดมันลงวัดไปหมดถ้าทีมถ้าได้เย็นรอหน่อยแล้วเย็นรอหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวเคลียร์ยอดให้ครับขอบคุณมากครับครับนะครับย้อนยุคบริษัทก็หลังจากพระออกแล้วเดินมีคนมาซื้อตลอดมันไม่มีครับมีก็ให้ไม่หวงหรอกจะไปเซตติ้งทำไมอ่ะนะไม่มีก็ต้องบอกกันว่าไม่มี
หลวงพ่อเอียหน้าทอง 3,500 จ้ะนะครับเขาเรียกสองกษัตริย์นะครับเนี่ยสองกษัตริย์มอมแมมหน่อยแต่ก็เป็นอย่างนี้ทุกอันแหละนอกจากว่าไม่ได้ใช้ก็จะไม่ได้โดนอากาศแล้วก็จะขาวจั๊วพอเกิดย่อยก็มีเหรียญเดียวเนี่ย 8,000 เนี่ยนะครับเนี่ยย่อยสุดละอุปนาเกิดวัสพานนะครับอภิญญาเราเห็นใจกันและกันเมื่อไฟไม่บานสึงน่ากระจายบทลั่นไม่มีเลยครับบทลั่นตอนนี้อยู่ที่บล็อกถ้าบล็อกเสาอากาศก็หมื่นแก่ถึง 20,000 ถ้าไม้ก๊อปหลุมก๊อปอะไรนี่ก็ตกประมาณสัก 6-7,000 นะครับบล็อกธรรมดาก็ 4,000 นะครับน่าเล่นที่สุดผมไม่ได้เอามาเลยพี่จ๋าเอามาแต่นี่แหละงุมน้ำอ้อยคือพวกนั้นเนี่ยทางซูตองเป้เขาทำเขาขายเป็นกล่องผมก็เลยไม่ได้ปีกย่อยมาแต่อย่างเงี้ยหลวงพ่อทำมา80กว่าองค์หรือไงประมาณเนี้ยนะครับผมได้มาประมาณ40นอนนั้นก็พลึบหมดได้ครับพี่เป็นบล็อกบวยสุดนะบอกกันให้เข้าใจนะครับบวยสุดเลย99เนี่ยเรียกไข่ปลาห่างนะครับสมัยก่อนเล่นไม่ทันตอนนี้เขาเชื่อมั่นว่าทันนะครับมีหลักฐานยืนยันว่าทันแน่นอนถ้าเป็นบล็อกไข่ปลาถี่ก็ 300,000 บล็อกนี้ก็เลยถูก 8,000 เขาเรียกรุ่นปราบอริราชจ้ะปราบอริราชนะครับแจกทหารนะครับแม่ทัพนะแม่ทัพภาค1คุณอำนาจดำริการพลโทอำนาจดำริการผู้จัดสร้างนะครับไม่เยอะนะครับจำนวนไม่ได้เยอะแยะทำแจกทหารไปรบตาพยานะครับแก้วคาดปลอดภัยชุดเนื้อล่างสร้างหลายหมื่นครับเพราะว่ามีอย่างละ30,000-30,000-30,000แล้วก็มีเต่าน้อยกว่าเขาหมดนะครับหลายหมื่นชุดนะครับแต่ก็ไม่หมดก็เหลือน้อยอ่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้เราต้องเช็คสต็อกซีซัวหยิบมาขายเดี๋ยวเกิดนั่นไปเอาจัดไปพี่5,000-5,000เรื่องเล็ก ทานหลวงพ่อก็ใช้ได้แล้วราคามันไม่โลดโผนเราถือว่าเรามีหลวงพ่อใช้ก็พอเอาเลยครับพี่น้ำอ้อย 5,000 ครับราคาวัดเลยแต่วัดไม่มีแล้วคุณไปที่วัดถ้ามีมากระทืบผมนี่แต่ไปถามข้างวัดอาจจะหมื่นนึงอะไรแบบนี้นะ89องค์โอเคได้ข้อมูลมาแล้วนะครับคุณออโต้นะครับเห็นไหม1ใน89องค์แล้วคุณจะไปเอาที่ไหนนะครับรักก็เอามา40แล้วนะครับพี่ณัฐกรนะแคปหลวงพ่อเกิดใช่มั้ยโอเคพี่รับไปแบ่งกันได้ก็แบ่งกันไปผมเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดเยอะนะบอกก่อนถ้าคิดเยอะแล้วมันขายก็ไม่ได้หรอกขายไปหมางใจกันจะเอาเท่านี้เท่านั้นมันหมดเวลาแล้วผมก็เลยเอามันผมไปเลยได้กำไรผ้าหลักใหญ่มาก็เอาไปทำบุญชีวิตมันก็ผาสุกเดี๋ยวก็มีนู่นมีนั่นเข้ามาเรื่อยๆพระย่อยต่อให้ขาดทุนลงก็ 3,000 10วงก็เพิ่งจะขาดทุน 30,000 แต่ขายผ้าหลักกำไร 800,000 คุณก็ไปตองขายหมดหน้ากระดานยังไม่เจ๊งเลยผมจะใช้ระบบหักแล้วคงเหลือปีต่อปีจะเหลือเท่าไหร่แค่นั้นเองถ้าขายรายวันเนี่ยบางวันก็เจ็บบางวันก็เจ้าบางวันก็บวกก็ไม่ได้เยอะแยะคือป้าบอกนี่คุณจะไปเอาหน้าเสือแบบจะร่ำรวยมันไม่ใช่หรอกมันเอามันเอาพวกเอาแล้วได้สนุกกับ FC เขาก็แบ่งเราไปมีกำไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยจะเปาะจะแปะกันไปเรื่อยเปื่อยสังกัจจาย 40,000 เนี่ยอันนี้ซื้อ 50,000 นะบอกให้ฟังขาย 40,000 พอนะครับนี่เขาว่าใบลานแพงกว่าเกสรเขาว่านะเขาว่าเจ้าของคนขายอธิบายให้ผมฟังเอา 40,000 ถ้ามันแพงพี่ต่อมาเรื่องเล็กชุดนี้ผมทำใจไว้แล้วเพราะว่าผมซื้อมิตรภาพนะครับอยากรู้จักเขาจะขาดทุนเท่าไหร่ก็ช่างมันนะครับพอเขาปิดผ้าผมหลายล้านเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กถ้าผมปิดผ้าเข้ามาแล้วผมขาดทุนบ้างเขาต้องทำใจคุณสุบินสวัสดีครับเยอะๆเช่นกันครับผมพี่อดุลสวัสดีครับ
ได้ครับเดี๋ยวผมเลือกให้พี่โชคดีโชคดีครับแฟนๆทุกท่านเขาหน้ามีงานนี่คุณเอางี้ไหมมีผิวเงินเหรอไหมหรือว่าคุณชอบผิวนี้อันนี้หนาใหญ่เดี๋ยวผมวางไว้หน่อยเมื่อกี้เลือกสวยๆไปเลยขอให้มาเจออีกทีพี่โชคดีเอาสวยๆไปเลยนี่เด้งดึงนี่จานนี่เห็นไหมครับนี่จานข้างหลังตอกชอช1อุณาลมนี่วิอันนี้จานนอกจานในเลยจานหน้าจานหลังเลยแจ็คพอตไปอ่ะโอเคพี่โชคดีเพราะชื่อพี่ก็บอกแล้วอะไรจะมาแรงกับพี่ไม่มีแล้วล่ะเพราะพี่ชื่อโชคดีอ่ะเราอาจจะมีกันแค่อาทิตย์นี้นะหมดอาทิตย์นี้ก็คงลาบพนาศูนย์เป็นพระหนุ่มที่ไฟแรงนะครับแล้วแรงมากเชื่อเถอะอีก30ปีก็ยังดังอยู่เพราะฉะนั้นถึงวันนั้นแล้ววัตถุมงคลที่ผมมาวางให้พวกคุณเช่าเนี่ยคุณจะต้องตกใจอ่ะว่าราคามันจะไปเวอร์วังอลังการขนาดไหนผมบอกคุณไม่ได้นะครับแต่ผมเห็นมาเยอะนะครับแล้วพอสอนี้มันไม่เหมือนพอสอเก่ามันไม่เหมือนรุ่นเก่าโซเชียลมันแรงกระแทกปังปังปังนี่ไปปี๊ดเลยหลวงพ่อจางได้เปรียบพระคณาจารย์หลายรูปคือหนึ่งท่านเป็นพระใจดีมากๆท่านทำสาธารณประโยชน์อย่างเดียวสุดท้ายเลยเนี่ยท่านมีเอฟซีแฟนคลับเนี่ยเป็นดารานักร้องตลกชาวบ้านร้านตลาดพ่อค้าประชาชนมืดฟ้ามัวดินคุณคิดว่ากระแสสังคมของหลวงพ่อมันจะรุนแรงแค่ไหนอ่ะคุณจับตาดูเถอะคนมีลูกศิษย์พระที่มีลูกศิษย์มากดังทุกองค์นะครับเพราะทุกคนแพงหมดเพราะลูกศิษย์แย่งกันนะครับ500กล่องเนี่ย2ชั่วโมงหมดเนี่ยคุณไปคิดเอานะกล่องละ 30,000 คูณเข้าไปดิ15ล้านเออแล้วเงินไม่ได้เข้าวัดนะเงินไปนู่นเลยสู่ตองเป้นี่นะครับแปลว่าอธิษฐานสำเร็จเป็นภาษาพวกมงแมวกะเหรี่ยงอะไรอย่างนั้นน่ะหลวงพ่อไปช่วยสร้างวัดให้เขาดูดิเออสวยนะพี่ใช้ได้นะอันนี้สวยนะโคตรวัดนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ 90% ดีกว่าโค้ดเนี่ยตอบไม่เต็มตัวตอบแค่ครึ่งเดียวแต่มองออกว่าโค้ดวัดไม่ใช่โค้ดพี่หล่อนะครับ25,000สวยเดิมๆมาจริงๆถามกันเยอะหลังใหม่ก็ยังไม่ได้มาหากันสุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับพระคุณบล็อกนวะครับนวะหูขีดด้วย 40,000 ราคาซื้อมานะครับถ้าไม่รักไม่สงสารก็ต่อให้มันขาดทุนมาเออถ้าเมตตาก็เอาไปมากครบที่สุดผมไปปั๊บผมขอญาติไลฟ์สดให้ FC แฟนคลับดูให้พรออกไลฟ์ทุกครั้งที่ไปนะเพราะท่านยังหนุ่มยังแน่นไงถ้าท่านชราภาพเราก็ไม่กล้าไปใช้อะไรท่านเยอะแยะเพราะท่านหนุ่มไงมีอะไรกับหลวงพ่ออาจารย์นิดหน่อยหลวงพ่อดูแลเขาหน่อยนะเขารักหลวงพ่อนะเขาศรัทธาหลวงพ่อนะเขาเคารพนะนะหลวงพ่อจะปวดจะเมื่อยจะอะไรหลวงพ่อก็ทำไม่ท่านบอกว่าเป็นพระน่ารักน่ารักมากๆไหว้ก็ไม่เสียมือนะครับกราบก็ไม่เสียใจยินดีมากยินดีที่ได้รับใช้นะครับยินดีที่ได้ใกล้ชิดตลอดชีวิตคงได้ใกล้ชิดและรับใช้คิดเอาไว้อย่างนี้นะครับผมเจอพระเยอะผมเจอพระเยอะมากกว่าพวก FC นะครับปลุกเสกทีนิมนต์มาเป็น100องค์นะองค์30องค์40องค์3 4ไฟเนี่ยรู้จักเยอะแล้วก็มองปฏิปทาของหลวงพ่อแต่ละรูปเป็นยังไงหลวงพ่อช้างสร้างความประทับใจหลายเรื่องเงินถวายใส่ซองไป 35,000 พอปลุกเสกเสร็จถือซองมาคืนให้พระมหาสุรศักดิ์ปลุกเสกเสร็จเอาเงินจากใส่ซองไปวางไว้หน้าพระประธานพระผู้มีเห็นแก่ได้มีเห็นแก่ตัวเองมาก็เสียก็จะจ่ายเหนื่อยก็เหนื่อยเออแต่กลับไม่ได้สนใจฮะกูมาเพื่อจะช่วยงานกูมาเพราะว่ากูเห็นจิตใจมันดีเว้ยเออมันทำเพื่อสาธารณประโยชน์วัดด้วยเอ้ากูก็ร่วมกับมันไปเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วถามว่าย้อนยุคประวัติศาสตร์จะไม่ดังได้ไงลูกศิษย์หลวงพ่อแต่ละสายเขาก็เล่นเนี่ยไอ้อันนี้หลวงพ่อช้างปลุกเสกไอ้อันนี้หลวงพ่อมหาโทรศัพท์ปลุกเสกไอ้วันนี้หลวงพ่อติ๋วปลุกเสกอย่างเงี้ยก็มีหลากสายไปเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับปูโต๊ะราคาเท่าไหร่ครับต้องดูว่ารุ่นไหนครับพี่บอกรุ่นมาแล้วผมบอกให้นะ
รอพิมพ์นิยมอีก2ชุดตามหลังไปครับของกำลังทยอยมาเรื่อยๆเราต้องแบ่งวัดคืนมาเพราะวันที่ปลูกเสกไว้แล้วเราลงวัดเยอะเพราะวัดก็มียอดจองเยอะไงเราก็คิดว่าที่เรามาน่าจะพอกับ FC ที่จองไว้ปรากฏว่าขาดต้องทยอยส่งตามไปปัญหาที่ตามมาไม่มีใครรับรู้ครับกล่องเสียหายเราก็ต้องไปแก้ประเด็นหนึ่งปรษณีย์ตกค้างเคอรี่ไม่มีคนส่งก็อันนี้ก็กรณีหนึ่งเพราะฉะนั้นเสียงชมเสียงด่าเข้ามารักษีเกตก็ต้องรับไว้นะครับเหรียญกลมนี่เขาเรียกเหรียญบาทน้ำมนต์นะครับมีบล็อก2บล็อก3บล็อก2นี่ก็ตก 80,000 บล็อก3ก็ตก 40,000 นะครับอันนี้บล็อก2นี่บล็อก3แพงบล็อกแรกเป็นแสนเพราะกองจราง่ามรุ่นแรกเป็นล้านครับถ้าสวยเรามาถ้าปากกาก็ถูกหน่อยชมปิดตาครับองค์ดำได้ครับอันนี้เป็นหลังยันตรีถ้าเล่นต้องเล่นยันนะเพราะยันนะแพงกว่าเยอะนะครับยันนะเนี่ยฮะยันนะก็125,000ยันตีก็60,000จำง่ายแพงนะโดยเฉพาะโรงยาตอนนี้ใครมีสวยเสนอได้เลยอยากได้ครับ อยากได้ถึงอยากได้มากนะครับพี่เพิ่มสวัสดีครับพี่เพิ่มพี่เพิ่มธนาโชตได้ของครบยังก็ไม่รู้นะเพียงหยดน้ำใจก็ไม่เห็นมีจะไม่พี่น้อยใจน้อยใจเหรียญกลมเป็นงบน้ำอ้อยหลวงพ่อช้างสร้างนั้นเน้นหนักไปทางโชคลาภเมตตามานิยมสุดชีวิตเลยหลวงพ่อบอกอัดไปเต็มกราฟเลยนะจำนวนมวลสารที่ใช้นี่นานนับประการนับไม่ถูกเลยมาเป็นกระด้งจำนวนวัสดุทัศน์จำนวนอะไรต่ออะไรที่หลวงพ่อไปปลูกเสกเอามาหมดครับผมแต่ครับฝ่ายเลขาธิการผมจะร่วมทำบุญสร้างศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าครับศูนย์ศูนย์เก้าเหรอครับ268 9964เป็นธนาคารกสิกรนะในชัยนรินทร์ได้ครับ268แล้วครับ0092689964ครับนะครับโอนเข้ามาเลยนะครับใส่ชื่อมาแล้วบอกว่าทำบุญเข้าเวทผมจะได้เอาชื่อไปลงไว้หน้าเพจได้ยันตรีน่าจะสร้างเยอะกว่ายันนะน่าจะสร้างน้อยกว่านะครับทำให้ราคาต่างกันนะครับแต่พุทธคุณเหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจะใช้หรือเราจะไว้เพื่อพาณิชย์พุทธพาณิชย์นั้นต้องนึกถึงค่าความนิยมไว้ให้มากๆแต่พุทธคุณนั้นไม่จำเป็นนะครับเศษดินเศษอะไรก็ได้ที่หลวงพ่ออธิษฐานจิตยื่นให้รับหมดนะครับเจ้าคุณผลว่าหนัง09ไม่มีเลยครับพี่ล้อหมุนมีไม่ต้องห่วงมีโชว์หน้าไลฟ์อยู่แล้วนกน้อยในป่าใหญ่สวัสดีจ้าสบายดีนะอันนี้หลานชายลูกพี่สาวนะครับหมดละทั้งพี่สาวพี่เขยไปหมดละไม่เหลือแต่หลานสวัสดีครับจานเฮงรวยๆครับเช่นกันครับเราคบกันแล้วต้องเฮงต้องรวยนะครับไม่มีความจนในหมู่คนขยันไม่มีความเลวร้ายในกลุ่มผู้คนที่มีแต่ความดีสร้างความดีสร้างบารมีโดยการสร้างพระสร้างวัดขนุนบนุบำรุงศาสนาสิ่งที่ได้มาก็จะมีเกิดความสดชื่นแจ่มใสให้ร่างกายแข็งแรงเหรียญที่โกลุงบุตโตมี 80,000 กับ 40,000 ครับถ้าแพงแล้วต่อไอ้ผมมาซื้อมาแพงแล้ว2อันเนี่ยซื้อมา 110,000 ต่อมาเถอะดูที่ขาดทุนเท่าไหร่เพราะเจ้าของเขาดูอยู่เขาจะได้รู้ว่าผมไม่ได้กำไรเขาอย่างเดียวบางทีผมก็ขาดทุนแต่ผมอยากได้มาแบ่งปันความสุขความหวังอยู่ตรงนี้มังกรคู่กะไรทองพอเดิมหนองโพไม่มีจ้าพอเดิมหายากแพงมากนี่สวยมากกะไรเต็มกะไรทองนี่ประมาณ200เหรียญ นะครับเท่าที่จำได้200หรือ500เหรียญเนี่ยทางวัดนำไปชุบเขาเรียกทองคำคนจนตอนนั้นมีเปิดจองทองคำคนจนเขาไม่ได้เขาโวยวายบ่ผมไม่มีเอาไม่มีก็เอาทองแดงไปชุบเลยแล้วก็มาแบ่งปันกันไปเต่าหรือผู้หลิวมีหลายราคานะครับมีสุขใจเนี่ย12,000บล็อกรอจุดใหญ่แดงตัดผิวกระจกอันนี้12,000นะครับส
ส่วนนวะเนี่ย 25,000 เนี่ยนะครับส่วนปลดหนี้แพงอันนี้ซื้อ 80,000 นี่นวะมีน้อยไม่เคยเจออันไหนแพงก็ต่อมาตามราคาสบายใจให้ชมแล้วมังกร 25,000 แพงไปก็ต่อมามีแค่นั้นขายได้ก็ขายพี่เสกสรรสวัสดีครับวันนี้จะขึ้นไปบนห้างไปดูเหรียญหลวงพ่อต้นสุกเหรียญเงินฮ่าๆชมยันนะยันตรีชัดๆครับได้อันนี้นะอันนี้ตรีนี่อันนี้นะประกันสวยประกันเดิมแล้วกันนะอ่ะอันนี้ตรี แสนสองห้ากับ 60,000 ทักทางไลน์มาเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ชัดส่งให้ดูขายไปพี่ขาดทุนนะแต่ขายเพราะพี่กับผมมันเล่นกันดีเกินปะเรื่องเล็กแกเหงาไปทีงมันก็เปลี่ยนหน้ากันเล่นมาพี่กล้องมองอยู่ไอ้บ้านี่บ้าอีกแล้วเมื่อวานซื้อกูแมปเกือบ 60,000 แล้วนี่ 30,000 วันนี้ขาย 80,000 ป่ะไม่เป็นไรพี่สาบดินนี่อาทิตย์นี้ปิดไปไม่ต่ำกว่า2ล้านละป่ะปิดตาเพราะเดิมไม่มีจ้ะผมไม่ได้เล่นด้วยโอเคแคปแล้วป่ะจบเจ้าไม่เล่าหรือเสียงรือเสียงเร่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยอยู่ไปพลาดผิดไม่น่าเศร้าซึมที่ไรวิญญาณเหมือนหุ่นไลกาเมื่อก่อนคู่20,000ได้ไหมครับอาจารย์ปิดเต้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กที่ไหนล่ะมาขายดีดิแคปเลยพี่ตังคุณเห็นผมขายไงเดี๋ยวผมไปซื้อ 25,000 มาอีกอะผมก็ขายแล้วก็คันไปเลยใช่ไหมพี่โตไม่แปลกใจเลยกวางมันไม่ไปโบล่าไอ้พ่อไม่เงี้ยไม่มีพี่ปิดตาเพราะเดิมผมไม่ได้เล่นปิดตาถ้าเล่นเป็นงาจะมีราคาถ้าเล่นเป็นโลหะไม่แพงก็จะมีปิดตาหลังหนึ่งปิดตาหลังหนึ่งนางกวักอันนั้นหลายหมื่นแต่ผมไม่มีนะพี่นะครับเลยครับนั่น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 เดี๋ยวจบไลฟ์แล้วขึ้นพันทิพย์จะไปดูเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงเหนือเงินเนื้อเหินเนื้อเหินครับแล้วกดหนึ่งมาพี่เชื่อผมดีถึงสิ้นปีนะหักแล้วก็คงเหลือถ้าไม่คงเหลือมันก็เจ๊งไปแล้วไม่ขาดทุนทุกองหรอกหรือว่ามันไม่เจ้าทุกองหรอกมันต้องมีองค์บวกมาตรฐานสากลได้จ้ะพี่สตีฟวันนี้ขอให้พี่สตีฟจงมีความสุขสดชื่นสมหวังร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกที่ขอให้โชคดีมีความสุขขอให้ร่ำรวยนะครับขอให้มีเงินมีทองเข้ามาทุกระยะไม่ขาดทนไม่อับจนนะครับไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นนะพี่สตีฟนะนะครับขอให้วันเกิดวันนี้เป็นวันดีของพี่นะครับแฮปปี้ป่ะคนจีนแต่ชื่อฝรั่ง
สตีฟพุทโธองค์เล็กครับพุทโธองค์เล็ก 20,000 ครับเนื้อดินนะจ๊ะพิมพ์กลางเนื้อดินพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กแขนนักศอกนะจ๊ะพี่ก้องเขาบอก 20,000 นะจ๊ะพิมพ์ใหญ่เนี่ยแพงนี่แพงมากเพราะผมรักผมชอบความรักและความศรัทธาที่มีต่อองค์แม่ที่มีต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายจะเป็นสิ่งประสาทผลกลับมาเราทุกอย่างนะครับไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเองเดี๋ยวกลับมาเองจับตาดูทีดีจับตาดูทีดูดีๆเวลาชีวิตคุณได้ทำบุญได้ทำทานได้พบพระอริยสงฆ์ได้พบพระผู้ประเสริฐเลิศแล้วเท่าที่สัมผัสมาชีวิตก็จะเปลี่ยนได้เอานี่ไปด้วยลูกอีกสัก2นาทีเพราะว่าลูกค้ารอนานแล้วนัน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 ผีเสื้อเวียนเวียนวนมาจังป่าชะนีกว้างใหญ่แต่ตัวน้อยโบรงยอดไผ่แมงมุมชักใหญ่โยไปโยมาครับผมอย่าไปเครียดมันพี่บางวันก็ซื้อถูกบางวันก็ซื้อแพงบางวันก็ซื้อได้บางวันก็ซื้อไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันก็มีไปมีกลับไม่ทางใดก็ทางนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ200กว่าท่านอ่ะเพนจ้าเพนนะจ๊ะเดี๋ยวก็สิลาแม่ผมกราบสวัสดีนะครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขนะครับเดี๋ยวเนื้อร้อนใจนึกถึงเอาไว้หลวงพ่อช้างวัดจุกเชิงช้างวัดจุกเชิงช้างวัดจุกเชิงสาธุสาธุ